สวัสดีค่ะตุ๋ยคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะค่ะวันนี้นะคะตุ๋ยก็จะมาแชร์สิ่งที่ผ่านมาในปีนี้นะคะไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องการใช้ชีวิตหรือเรื่องมาฝึกงานนะคะซึ่งนะคะก็ในปีนี้นะคะก็ถือว่าหนักหน่วงเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าจะมาพูดถึงในเรื่องของการมาฝึกงานนะคะค่ะตุ๋ยนะคะก็มาฝึกงานแล้วก็มาคนเดียวค่ะไม่มีเพื่อนนะคะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ใช้ชีวิตที่ยากพอสมควรแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ดีก็คือมีเพื่อนที่มาฝึกงานด้วยกันค่ะคือมีเพื่อนที่ดีมากแล้วก็เป็นกันเองมากทำให้เราไม่เครียดนะคะที่จะมาฝึกงานแล้วก็คือเพื่อนทุกคนเป็นกันเองแบบช่วยเหลือกันนะคะไม่ว่าจะงานยากหรืองานง่ายคือจะช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนนะคะไม่ว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้ก็คือเมื่อเราคิดไม่ได้หรือว่าเราคิดอะไรไม่ออกนะคะเพื่อนก็จะมาช่วยเสมอนะคะค่ะแล้วก็ในปีนี้ค่ะก็ได้ทั้งประสบการณ์ใหม่ๆไม่ว่าการจะไปออกบูธนะคะหรือว่าการที่เราเรียนรู้ในการที่พูดคุยรับข้อมูลซึ่งตุ๋ยนะคะก็ได้อยู่ในแผนกที่เป็น call center นะคะซึ่งนะคะตุ๋ยก็ไม่เคยทำมาก่อนซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือการฝึกพูดนะคะฝึกรับข้อมูลจากคนต่างๆนะคะทำให้เราได้มีความรู้มากขึ้นค่ะสำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงนะคะใครที่กลับบ้านหรือว่าใครที่เดินทางนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางสวัสดิภาพนะคะหรือว่าการจะกินเลี้ยงหรืออะไรก็ถ้าเมาแล้วก็นอนพักนะคะไม่ต้องออกไปไหนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะขอบคุณค่ะ